สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับต้นชนปลายกับผมธงชัยคำพิเศษนะครับในวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องการพนันนะครับเราได้เห็นการพนันออนไลน์เนี่ยลุกคืบเข้ามาตามช่องทางการสื่อสารที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในวันนี้ในยุค3G 4G และกำลังจะไป 5G ซึ่งแน่นอนว่าการแทงอะไรเหล่านี้นะฮะมันสามารถทำได้โดยง่ายมากนะครับแล้วก็ทำข้ามประเทศกันได้เลยหมายความว่าฐานที่มั่นของการพนันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพียงแค่ว่าใช้ช่องทางการสื่อสารที่ง่ายเนี่ยครับสื่อมายังลูกค้าในประเทศไทยแล้วก็เงินไหลออกไปต่างประเทศได้นะครับแน่นอนว่าถ้าสมมุติคุยภาษาต่างชาติกันบ่อนกัมพูชาบ่อนเขมรบ่อนที่ลาวพม่าหรือแม้กระทั่งที่ต่างประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยใช้ภาษาอื่นเนี่ยคงจะยากในการที่จะมาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับเพราะงั้นบ่อนเหล่านี้ทั้งถูกกฎหมายบ้านเขาผิดกฎหมายบ้านเขาแน่นอนทั้งหมดที่ถูกและผิดต่างประเทศเนี่ยไม่ถูกสักอย่างเดียวในบ้านเรานะครับจำเป็นจะต้องใช้สื่อทางการตลาดในแง่มุมของการชักชวนจูงใจให้เข้าร่วมนะครับและดูเหมือนว่าก็จะพยายามมาหาคนที่มีแฟนคลับในการติดตามมากๆเนี่ยนะครับให้เป็นตัวนำชักจูงเข้าไปในการเล่นการพนันก็จะมีการโฆษณาแฝงต่างๆในหลากหลายรูปแบบนะครับเข้ามาพัวพันกับฝั่งกีฬาบ้างเข้ามาพัวพันกับพวกคนที่อาจจะมีข่าวอยู่บ่อยๆเป็นมีพรรคมีพวกมีกลุ่มของตัวเองนะครับซึ่งก็แน่นอนมีผู้ติดตามใน Facebook ในช่องทางโซเชียลมีเดียหลากหลายนะครับช่องทางเหล่านี้ใช้เป็นแหล่งการตลาดอย่างดีเลยในการชักจูงให้คนไปเล่นการพนันนะครับก็อวดอ้างว่าเล่นได้เล่นโดนโอนไปแล้วล้านหนึ่งโอนมาล้านหนึ่งนะครับผมไม่อยากจะให้ความสำคัญหรือว่าไปเน้นที่ตัวบุคคลในข่าวนี้ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับแต่อยากจะมาจับประเด็นกันว่าเหตุใดการพนันออนไลน์เนี่ยมันถึงมีการลุกลามในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างในเมื่อตำรวจค่อนข้างจะจับกันไม่ทันเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนระบบความคิดของคนในสังคมแบบไหนให้มีภูมิต้านทานต่อการมีความโลภในรูปแบบของการพนันที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวผมไม่ทราบว่าจะใช้คำพูดว่าเน็ตไอดอลดีหรือไม่เพราะว่าก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะครับเพราะว่าคำนี้ควรจะใช้ในทิศทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมบ้างนะครับแน่นอนเลยครับคนคนนึงไม่มีเลวไม่มีดีไม่มีชั่วไปเสียทั้งหมดก็มีมุมดีๆในสังคมเหมือนกันแต่เรื่องที่เขาทำและโดนจับในวันนี้แน่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ดีณวัฒนสังคมณวัฒนธรรมณเวลาปัจจุบันนี้นะครับไปดูกันที่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามี2รายก็คือโป้อานนท์และก็เนวัตดาวนะครับโดนจับครับโดนตำรวจจับศาลบอกว่าพฤติการร้ายแรงไลฟ์สดชวนคนมาเล่นการพนันเป็นร้อยครั้งเลยนะครับที่เขาไปตามดูคลิปย้อนหลังครั้งหนึ่งเขาเคยโดนไปแล้วนะฮะตอนนั้นบิ๊กโจ๊กทำหน้าที่นะบิ๊กโจ๊กทำหน้าที่พอบิ๊กโจ๊กหายไปปรากฏว่าเขาก็มีการไลฟ์สดคล้ายๆการชักชวนตามที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาอีกตอนนี้ตำรวจไปรวบรวมหลักฐานมาแต่ว่าก็ยังปฏิเสธอยู่นะทีนี้ตอนเช้าของวันที่20เนี่ยนะที่ศาลอาญารัชดาภิเษกทางพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นะครับก็ได้นำตัวนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือโป้อานนท์อายุ26ปีและนายมัคคารินพุ่มสะอาดหรือเนวัตดาวอายุ29ปีผู้กระทำความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์โดยไลฟ์สดผ่าน Facebook และสตรีมมิ่งผ่านเว็บไซต์ YouTube ชักชวนให้ประชาชนมาเล่นการพนันออนไลน์มามอบอำนาจขอมอบอำนาจนะครับจากศาลเนี่ยฝากขังเป็นครั้งแรกโดยคำร้องฝากขังระบุว่าพฤติการสรุปได้ว่าเมื่อวันที่28มิถุนายน2562เจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่บก.ปอท.นี่แหละตรวจพบว่า2ผู้ต้องหาเนี่ยได้เผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อีกทั้งยังร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นการพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงอันขัดต่อพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาตต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปอท.ขออำนาจศาลอนุมัติหมายนะครับ เป็นการอนุมัติหมายเพื่อไปจับนะครับนายอภิรักษ์หรือโป้และก็ไปจับนายมัคคารินหรือเนวัตดาวตั้งแต่18กรกฎาคมนะครับจนกระทั่ง19กรกฎาคมมีการสืบสวนต่อไปบอกว่านายโป้เป็นผู้ต้องหาซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านพักบ้านเลขที่121ซอยเพชรเกษม44แขวงบางจากเขตภาษีเจริญกทม.จึงเข้าไปจับกุมตัวผู้ต้องหาซึ่งก็มีตำหนิรูปประพันธ์ตรงกันกับหมายจับ
โดยตำรวจเข้าไปจับปุ๊บผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับหมายจับนะครับแล้วก็ตำรวจจับมาดำเนินคดีขณะเดียวกันทางบก.ปท.ก็เข้าไปจับกุมเนวัดดาวภายในบ้านพักบ้านเลขที่832ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกทม.พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับในข้อหาเหมือนกันเลยนะกับนายโป้อานนท์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่านำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลใดๆที่มีลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนเข้าถึงได้เป็นการทั่วไปข้อหาเดียวกันเลยชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนยังรอสอบปากคำพยานอีก4ปากซึ่งขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่20ถึง31กรกฎาคมนะครับแน่นอนว่าควบคุมตัวได้ไม่เกิน7วันนะครับนะในชั้นของตำรวจท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงหากมีการประกันตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2คนได้ต่อมาญาติและผู้ต้องหานะครับทั้ง2ก็ยื่นนะหลักทรัพย์เป็นเงินคนละ 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวในช่วงบ่ายของวันเดียวกันศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2มีการเผยแพร่ภาพสดชักชวนให้มีการเล่นการพนันอย่างต่อเนื่องยาวนานนับร้อยครั้งพฤติการแห่งคดีนับเป็นเรื่องร้ายแรงหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปข่มขู่พยานและหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวนะครับก็แปลว่าฝากขังกันไปก่อนนะครับทีนี้ข่าวต่อมาก็มีการระบุเหมือนกันว่าความคืบหน้าในการไปเยี่ยมเนี่ยนะฮะทางบก.ปท.พอไปจับกุมทั้ง2รายปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีความผิดนะครับแล้วก็ตำรวจไปสืบทราบว่ามีคลิปเนี่ยเป็นร้อยคลิปเลยที่นำมาเผยแพร่นะครับในแต่ละครั้งแต่ว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยก็บอกว่าเป็นคลิปที่เป็นเหตุการณ์เก่าแล้วก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าสำหรับคดีดังกล่าวเนี่ยอยู่ในชั้นการฝากขังนะซึ่งศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตการประกันตัวนะครับเพราะมีอัตราโทษเนี่ยสูงนะครับสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดแล้วก็มีอัตราโทษสูงที่สุดนี่นะครับก็เป็นจำคุกไม่เกิน3ปีนะ20ปีในกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดก็มีอัตราโทษอย่างสูงเนี่ยเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปี50ปีกรณีความผิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีโทษสูงแบบนี้นะศาลก็อาจจะไม่ให้ประกันตัวแต่แน่นอนว่าตอนนี้คือไม่ให้ประกันตัวนะครับฝากขังเอาไว้ตามกฎหมายในมาตรานะฮะ90เนี่ยนะฮะเป็นการกระทำความผิดจำนวนหลายกรรมหลายวาระนะครับซึ่งแน่นอนว่าการไลฟ์สดแต่ละครั้งการชักชวนแต่ละครั้งตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหากันได้เป็นรายครั้งเลยนะครับซึ่งรวมกันก็แปลว่าทำผิดซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากซึ่งตามกฎหมายในมาตรา90บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อกระทำการอันเป็นกรรมเดียวนะเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะกรรมเดียวหลายบทให้ใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดนะครับนะโทษหนักที่สุดแก่ผู้กระทำการผิดและตามกฎหมายมาตรา91เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันของทั้ง2รายน่าจะเข้าวันนี้นะครับหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้กระทำทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดคือ10ปีนะครับ10ปีก็ถือว่าร้ายแรงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าโทษตามกฎหมายที่มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าถึง10ปีเนี่ยไม่ให้ประกันตัวก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเราจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดนี้นะครับในมุมมองทางด้านกฎหมายกับทนายความ ทวีศักดิ์แสงเงินในช่วงหน้ากันดีกว่านะครับแต่ทีนี้เรามาพูดถึงพฤติกรรมที่ปรากฏกันอยู่ในสังคมมากมายวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่การแทงมังกรเสือหรือว่าไปแทงบาคาร่าเพียงแค่อย่างเดียวนะครับในวงการการพนันมันยังมีอีกหลายรูปแบบอย่างเช่นการชักชวนให้ไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ต่างประเทศในรูปแบบของการแทงกีฬาฟุตบอลหรือมันทุกประเภทได้หมดนะครับแทงได้แม้กระทั่งบาสเกตบอลหรือว่าเบสบอลซึ่งก็คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับกีฬาประเภทนี้เพราะว่าไม่ได้โด่งดังและก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับอยู่มากแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งแหละครับที่ทำให้เราได้เห็นว่าเผื่อจะว่างๆก็ลองใส่ไปสักหน่อย10 20บาท100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในวงจรการพนันหรือการแทงโดยที่ไม่มีแบบแผนเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้น10 20บาท100บาทนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว
แล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางรายก็ไปลักเล็กขโมยน้อยเพื่อมาใช้หนี้นอกระบบที่ตัวเองยืมมามันก็เป็นวงจรแห่งหายนะซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นจาก1บาท2บาทนี่แหละครับ10บาท20บาทนี่แหละครับแล้วค่อยลุกลามไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่หนักและแก้กันไม่ได้ครอบครัวไหนมีลูกหลานหรือมีคนในครอบครัวติดการพนันแล้วก็จะรู้ดีว่ารสชาติของการติดการพนันมันไม่ได้สวยหรูและมันไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้ใครยกเว้นเจ้ามือนะครับที่มีเล่ห์กลมากพอที่จะเอาชนะไอ้พวกที่มาแทงการพนันออนไลน์เอาแบบจริงจังนี่นะครับการพนันออนไลน์นะครับก็จะมีการทำการตลาดในรูปแบบที่ให้คนที่มีชื่อเสียงหน่อยไม่ว่าจะทางดีทางไม่ดีหรือทางที่อาจจะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมมากนักนี่แหละครับมาทำแผนการตลาดพูดจาโอ้อวดว่าเล่นได้เล่นดีมันแทงง่ายนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนจับมือวางแล้วชนะได้เลยมันเป็นเรื่องที่มีโปรแกรมช่วยนะครับคือจะบอกง่ายๆว่าในหลักการผลประโยชน์ของโลกใบนี้ไม่ว่าการพนันหรืออะไรก็ตามถ้าสมมุติว่ามันมีเจ้ามืออยู่ในเกมนั้นแล้วก็หรือแม้ว่ามีเจ้ามือลักษณะของอยู่ในมุมมืดที่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวแต่แน่นอนมันมีเจ้ามือเจ้ามือเท่านั้นแหละครับที่จะรวยรายเล็กรายน้อยเนี่ยจะอยู่ในแผนของเขาเชื่อเลยครับว่าเขาไม่ทราบเวลาเราวางตังไปด้านไหนมันจะไม่มีการประมวลผลมันจะไม่มีการรู้ล่วงหน้าว่าใครแทงฝั่งไหนเยอะและทำยังไงให้เจ้ามือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหักลบกลบหนี้ได้ตังค์แน่นอนครับมันมีแต่ไม่มีใครพูดถึงคนที่เข้าไปเล่นเกมนี้เข้าไปแทงนี้ก็พยายามจะให้ความโลภเนี่ยนะมาเป็นเครื่องบังสายตาบดบังความรู้บดบังสติตัวเองแล้วเอาความโลภเข้าว่าแล้วเอาความโลภนำทางสุดท้ายพอมันแพ้หมดเนี่ยนะก็โทษคนโน้นโทษคนนี้โทษคนนั่นไม่เคยโทษตัวเองว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการนี้ได้ยังไงลองไปถามครับใครที่ร่ำรวยจากการเล่นการพนันบ้างนะครับมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีแน่นอนยกเว้นเจ้ามือนะครับถ้าอยากจะรวยก็เป็นเจ้ามือกันไปเลยจะได้ง่ายๆเนี่ยคือทางออกนะครับนะแต่ว่าเคลียร์กันให้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าโดนจับเกมกันทีหลังนะแบบนั้นไม่เอานะครับเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนทำมาหากินสุจริตนะครับก็พักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าลองมาคุยแง่มุมทางกฎหมายและทำไมไอ้พวกที่ทำการตลาดแบบบิ้วให้เล่นการพนันออนไลน์มันไม่ถูกตำรวจรวบไปสักทีนะครับมันมีช่องว่างช่องทางให้แอบแฝงเล่นกันยังไงหรือทำการตลาดกันแบบไหนตำรวจถึงจะไม่จับนี่ไม่ใช่ชี้แนะนะครับแต่บอกให้ฟังเผื่อตำรวจฟังแล้วจะได้มีไอเดียในการไปจับกลุ่มคนเหล่านี้พักกันก่อนสักครู่ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพูดคุยกันต่อนะครับคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินซึ่งอยู่ในสายกับเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์ครับวันนี้ผมอยากจะโฟกัสในเรื่องของประเด็นมากกว่าตัวบุคคลเนื่องจากว่าตัวบุคคลเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในข่าวบ่อยเหลือเกินทั้งข่าวที่ทำดีบ้างล่ะทำไม่ดีบ้างล่ะซึ่งแน่นอนคนนึงเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ความดีความไม่ดีอยู่ในตัวเองนะอาจารย์นะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเข้าใจกันดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นของเขาก็คือว่าวันนี้โดนตำรวจจับเนื่องจากว่ามีการส่งเสริมให้เล่นการพนันออนไลน์ผ่านการไลฟ์สด Facebook สตรีมมิ่งใน YouTube แล้วก็ทำกันอย่างเงี้ยหลายคนในกลุ่มของเขาซึ่งแน่นอนว่าตำรวจจับได้แล้ว2คนนะครับซึ่งก็คือคุณโป้กับคุณเน2ท่านนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าโอ้โหไปตรวจเช็ครูนะอาจารย์นะมีเป็น100คลิปเลยที่มีการไลฟ์สดแล้วเหมือนกับชักชวนให้คนมาแทงเลยนะจะเป็นบาคาร่าจะเป็นต่างประเทศหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับซึ่งกฎหมายไทยและฝีมือของการตรวจสอบไทยเนี่ยบางทีอาจจะเอาไม่ถึงกับเว็บไซต์เหล่านั้นอาจจะเอาไม่ถึงอาจารย์แต่ปัญหาของมันก็คือว่าไอ้พวกทำการตลาดให้เขาให้เว็บไซต์เหล่านี้โดยมีผลประโยชน์อยู่เนี่ยนะยุยงส่งเสริมให้คนมาเล่นการพนันแบบนี้จะมีโทษอย่างไรบ้างครับทางกฎหมายอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นประเด็นแหละครับประเด็นที่หนึ่งก็ทางการพนันนะครับประเด็นที่สองเนี่ยโทษมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคนที่ทำการพนันนะครับจะโทษของท่านเบาๆนะแค่ปรับหรือจับคุกเดือนสองเดือนนะครับแต่อันตรายครับถ้าท่านไปขายหวยทางออนไลน์ครับท่านจะไปโดนตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะอย่างเช่นยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจนะครับในเรื่องของดีเนี้ยการพนันเนี่ย
เห็นนะครับว่าเขาได้แหละครับในการที่จะทำไลฟ์สดนะครับต้องหมดเงินถูกนะครับ108ครั้งเห็นครับและก็ชุมเนี่ยคนเล่น57ครั้งเพราะฉะนั้นในหลักฐานลงนะครับเขาเรียกการแบบหมายว่าต่างตามจากวาระเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไลฟ์สดออกทีวีนะครับ108ครั้งศาลลงครั้งละ5ปีมาลองคิดดูดิหนัก5ปี108ครั้งก็ทำความผิดเหมือนกันนะอาจารย์ศาลไม่รวมให้เหรอครับอะไรนะครับทำความผิดเหมือนกันเจ้าพนักงานสอบสวนอัยการหรือศาลเขาไม่รวมให้เหรอครับว่ามันก็เป็นการพนันเหมือนกันเอาผิดทีเดียวครับเขาไม่รวมเลยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต้องการพนันมันไม่สูงแต่ไอ้โทษที่คุณไปไล่สดออกรายการนะครับต่างมือถือต่างยูทูบต่างอะไรก็แต่เนี่ยครับนะครับตกลงครั้งหนึ่งท่าน5ปีตอนหนึ่งแล้วครั้งเนี่ยก็ต้องติดคุก5รอบ40ปีครับเห็นไหมครับต่างกันต่างวาระเห็นไหมครับนั่นคือพระจักรคอมพิวเตอร์ครับแต่ตามกฎหมายครับครับคือผมสรุปอย่างนี้ก่อนคือว่าถ้าเล่นการพนันที่บ้านคนเดียวหรือเล่นในวงที่บ้านนะถ้าเล่นในวงที่บ้านเอาแบบออฟไลน์อาจารย์ออฟไลน์ไม่มีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไอ้แบบนี้โทษไม่สูงใช่ไหมแค่ปรับแล้วกลับมาเล่นใหม่ได้สบายมันไม่ต้องปรับมันแค่คนลงกันเล่นไม่ปรับเล่นกันเยอะๆหลายคนไอ้ที่ภาพไอ้ที่ภาพอาจารย์ไปจับแก๊งการพนันแล้ววิ่งกันแบบว่าโอ้โหบ้านแตกกันเลยวิ่งกันแบบเพิงหมาแงนนี่แตกกันเลยแบบนั้นคือภาพตลกแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับไปที่โรงพักค่าปรับมันกี่บาทได้ครับต้องปรับใช่ไหมครับครับก็ส่วนมากถ้าจะลงพฤติกรรมการเล่นบางคนแต่ก็ลงเป็นหมื่นบางคนพันเนี่ยก็สุดแล้วแต่ถ้าชาวบ้านคนเฒ่าเช่นกันอะไรเงี้ยถ้าจะปรับเพราะกฎหมายมันออกปรับไม่เกินนะครับไม่เกินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับก็ได้ร้อยก็ได้อ๋อคือแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่ไปจับกลุ่มตรงนั้นด้วยนะว่าตั้งเรื่องไปเท่าไหร่นะแทงเรื่องกันไปกี่บาทอะไรประมาณนี้นะอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นแล้วเล่นโชว์เล่นโชว์กับชวนเพื่อนเล่นอันนี้หนักกว่ากันครับทางออนไลน์ครับอันนั้นท่านลงเล่าครั้งหนึ่งก็ไอทีหนึ่งมานะครับอาจารย์เดี๋ยวผมถามแบบหัวหมอหน่อยอาจารย์ครับครับคือการเล่นการพนันโชว์ไม่ได้ชวนเพื่อนเล่นไอ้แบบนี้ผิดไหมอาจารย์คือผิดแบบออนไลน์ไหมห้าปีไหมผิดครับห้าปีไหมฮะเพราะศาลเคยวินิจฉัยแล้วศาลฎีกาเคยวินิจฉัยแล้วคือว่าการที่มือที่จริงมันต้องเสี่ยงสองคนขึ้นไปนะครับแต่นี่เพื่อนอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณแม่จะเล่นคนเดียวแต่ศูนย์ทำให้คนอื่นด้วยเนี่ยนั่นก็คือติดกันครับศาลฎีกาวินิจฉัยเรื่องนี้แหละอ๋อมีศาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้วครับเล่นอยู่คนเดียวแต่ว่าถ่ายทอดออกไปเนี่ยทำให้คนอื่นก็เป็นถูกไหมครับครับคนอื่นเห็นนะอาจารย์นะคือไม่ว่าจะเล่นโชว์หรือชวนคนอื่นเล่นแต่ขอวงเล็บว่าผ่านออนไลน์นี่นะถ้าผ่านออนไลน์ขึ้นมานี่ห้าปีแล้วอาจารย์บอก5ปีนะครับแล้วต่างกรรมต่างวาระด้วยหมายความว่าชวนครั้งหนึ่ง5ปีชวนครั้งหนึ่ง5ปีชวนครั้งหนึ่ง5ปีไอ้แบบนี้เนี่ยไลฟ์สดไป100ครั้งอาจารย์กี่ปีได้ครับก็คูณเดียว5ปีก็500ปีโอ้โหอาจารย์โทษมันไม่สูงขนาดนั้นมั้งครับเวลาเขาจัดสินกันเรื่องนึงนี่เขามีลิมิตไหมครับว่าไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน20ปีอ๋อไม่เกิน20ยังไงก็ตามร้ายแรงหนักขนาดไหนไม่เกิน20นะถูกต้องครับนะครับแล้วเหตุใดครับเหตุใดที่ศาลไม่ให้ประกันตัวครับทั้งที่ไม่ได้ฆ่าคนตายอาจารย์แค่เล่นการพนันอย่างเช่นนะในกรณีนี้เนี่ยผู้พฤติกรรมของผู้เล่นครับนะพฤติกรรมผู้เล่นเนี่ยชวนคนเชิญชวนเล่นไปทั่วประเทศนะครับแล้วขอบจับอ้อยเพราะฉะนั้นต้องผลว่าถ้าให้ประกันไปคนนี้แหละจะไปชวนเขาไปทำหลอกอันเลยแม่ครับจานแม่ประกันพฤติกรรมเหตุการณ์คือถ้าปล่อยออกไปก็มีอาจจะมีแรงจูงใจให้ไปทำความผิดต่อใช่ครับหรือว่าอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเช่นอาจจะไปเข้ารหัสไปลบไลฟ์สดซะไปอะไรซะ
ใช่ครับทำนองนี้นะก็มีความกังวลอยู่เจ้าพนักงานก็เลยแย้งการประกันตัวแล้วก็ศาลก็เห็นในทิศทางเดียวกันก็เลยไม่ให้ประกันตัวนะครับทีนี้ผมถามประเด็นทางด้านสังคมบ้างอาจารย์เอาสังคมทั่วๆไปโดยรวมเลยไม่ได้โฟกัสว่าใครคนไหนที่ทำผิดนะอาจารย์นะการพนันในบ้านเรานี่นะครับวันนี้ก็พัฒนาการขึ้นมาแทงบอลออนไลน์บาคาร่าออนไลน์เสือมังกรออนไลน์ยังมีอีกหลายเจ้านะครับที่คือแทงอะไรได้มันก็แทงหมดนะครับวันนี้โลกออนไลน์มันไปไกลนะครับโลกออนไลน์ไปไกลมากแล้ววิธีการเล่นวันนี้อยู่บ้านนั่งคลิกแค่หลบสายตาเมียแป๊บเดียวนี่แทงได้เลยอาจารย์แทงได้เลยนะครับมันง่ายขนาดนี้นะฮะวิธีการจัดการให้การพนันเนี่ยนะหมดไปเราควรจะปราบหรือเราควรจะส่งเสริมดีครับอาจารย์เอาเข้ามาในระบบมันเลยคืออาจารย์เคยบอกตั้งแต่เราเริ่มต้นหลักครับว่าการพนันเป็นของผู้มุ่งการไปเสียแล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ปราบจริงจังหรือไม่จริงจังมันก็ไม่หมดมันอยู่กับการสมัครและเสี่ยงโชคแต่ตาของผู้เล่นความฝันของคนเล่นครับเกิดคนจนเนี่ยจะเล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่คุยมันจะพูดนี้ว่าทางภาพของผมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยลักษณะการเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยากต่อการไปถามว่าถ้าทำได้อย่างเป็นระบบเอาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ระบบเล่นไปกับกลุ่มเพราะกลุ่มคนนะอย่างนี้มันบอกเกิดประโยชน์ได้ไม่ต้องอะไรครับลักษณะนี้เล่นกันต่างแม้แต่เขาเรียกว่าหวยหุ้นเห็นหุ้นเนี่ยออกรายการก็ต้องก็เป็นต่อถูกไหมครับนะเล่นกันทุกวันทุกนาทีนะครับมีจับมือมีการเล่นกันทุกนาทีเลยนั่นก็คือการนะเพราะฉะนั้นทางภาพสังคมก็ดีเกี่ยวกับความมั่นคงก็ดีนะครับอะไรเหล่านี้มันก่อให้เกิดปัญหาของประเทศชาติเพราะฉะนั้นรัฐต้องเข้ามาเอาจังครับในเรื่องของการแต่ในกรณีการไปดูที่ชอบกฎหมายของรัฐบาลนะครับว่าที่จะทำของตลาดหน้าตานี้เปลี่ยนรูปกระบวนการนี้เยอะแยะเลยนะครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อสนองของผู้เล่นนะถูกไหมถ้าน้องตอบเล่นผู้ซื้อผู้เล่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐต้องทำเอาจริงเอาจังเป็นประบุตรที่ให้เป็นระบบไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันปล่อยปัญหาต่อสังคมได้ครับควบคุมยากนะอาจารย์นะเพราะงั้นอาจารย์ก็เห็นว่าควรจะทำเป็นระบบมากกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ปรับไม่หมดอยู่ดีอะนะครับก็ปรับได้เฉพาะคนที่เป็นข่าวเท่านั้นแหละครับส่วนคนที่ไม่เป็นข่าวไม่มีความโดดเด่นไม่ได้เป็นที่เพ่งเล็งของสังคมก็อาจจะแอบทำกันอยู่ซึ่งก็จับกันยากจับกันลำบากแล้วก็ถ้าจับขังกันจริงๆเนี่ยคุกไม่พอขังนะอาจารย์นะคุกไม่พอขังนะครับทีนี้เนี่ยผมเสียใจอาจารย์เสียใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงการตั้งคณะกรรมการกันมาเนี่ยอาจารย์ไม่มีคณะกรรมการศึกษาการพนันออนไลน์เลยนะอาจารย์นะครับจริงๆมันควรศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราวโดยการตั้งคณะกรรมการอย่างนี้ขึ้นไปให้มันเทียบเท่าให้มันเทียบเท่าเรื่องการไปตั้งคณะกรรมการค่าโง่ประเทศอะไรพวกนี้ไหมครับครับถ้ามันดีจะดีไหมไม่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 มากครับจริงออนไลน์ต้องเป็นประเด็นหลักเพราะประเด็นซึ่งการติดบ้านมีคนดูโวยหวยมันตามแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นคนมันสวยคนลายนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันต้องศึกษาตั้งข้อกฎหมายไม่ใช่มาตั้งข้อที่เหมือนกับสมัยก่อนที่พูดไปตะพื้นเนี่ยต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบไอทีระบบออนไลน์ระบบอะไรพวกนี้นะครับแบบพวกเนี้ยมันระบบนี้มันไกลมากนะครับเราก็ยังล้าหลังเรื่องของการพนันพวกนี้อยู่ครับนะครับขอบคุณกันนะครับจริงๆควรศึกษาเป็นเรื่องบรรดาวนะอาจารย์นะไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีคิดกฎระเบียบขึ้นมาเฉยๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลได้ผลเสียอีกมากมายแล้วเงินที่ได้มาจะเอาไปไหนถ้าสมมติมันเป็นการพนันที่อยู่ในระบบจริงๆนะครับแต่ก็น่าคิดนะอาจารย์นะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาไปกันหมดแล้วเรื่องการพนันแล้วก็สามารถสร้างรายได้ประเทศเขาเยอะมหาศาลด้วยคนไทยก็บินไปเล่นเยอะไหมฮะอาจารย์ครับอะไรนะครับคนไทยบินไปเล่นการพนันเพื่อนบ้านเยอะไหมครับเยอะ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 ครับครั้งหนึ่งอาจารย์เคยบอกอะไรนะแถวเมืองทองธานีมีรถตู้รับส่งด้วยเหรอครับโอ้ยเยอะเลยอันนั้นเนี่ยนะคือมันเป็นมันตั้งใหญ่ตั้งแต่ครับที่อาจารย์จะบอกเรื่องว่าที่เมืองทองธานีมีรถตู้ไปส่งนะทุกวันแล้วก็ไปนะที่ประเทศนะครับเข้าไปทางโรงคือทางภาคตะวันออกเนี่ยมีรถไปตลอดนั่งฟรีกินฟรีไม่ต้องเสียตังค์ทุกอย่างฟรีหมดเอาตังค์มาอย่างเดียวนะครับ
เอาตังค์ไปอย่างเดียวก็ไปแลกกับชิปอะไรเงี้ยครับเนี่ยเยอะเยอะมากมากนะครับแต่อย่างนี้ทุกดาบมีหมดครับนั่นก็แปลว่าการพนันต่างประเทศที่เขาทำกันถูกกฎหมายเนี่ยก็มาเอาลูกค้าจากไทยเนี่ยไปเล่นนะถึงแม้ไม่แทงออนไลน์กันก็มารับถึงที่เลยนะนะครับเรื่องจริงนะไปดูต่างประเทศเปิดบ่อนเอาเงินต่างประเทศเยอะออนไลน์แต่คนไทยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์คนไทยทั้งนั้นครับครับไม่ต้องกลัวหลงทางไม่ต้องกลัวพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อนเยอะครับนะครับเอาล่ะหมดเวลาของจับต้นชนปลายในวันนี้นะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินมากนะครับที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ที่มันบิ้วกันเหลือเกินให้คนมาเล่นนะครับวันนี้ยังผิดกฎหมายเราก็ว่ากันในแง่มุมกฎหมายแต่ถ้าว่ากันในแง่มุมสังคมจะพัฒนาจะปรับเปลี่ยนยังไงอันนี้มันแล้วแต่ต้องมาคิดกันหลายๆแง่มุมนะครับพรรคการเมืองก็ต้องมีการนำเรื่องนี้ไปคิดเหมือนกันขอบคุณอาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินนะครับขอบคุณครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาของจับต้นชนปลายนะครับผมและทีมงานทุกคนเนี่ยลาไปพร้อมกันและหวังว่าในแง่ของสังคมจะมีการปฏิรูปเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องการพนันควรจะถูกหยิบยกเข้ามาพูดคุยนะครับลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ